พระนางคู่ล่าสุดจากซีรีส์ The Cupids บริษัทรักอุตลุดปั้นจั่นปรมาและคริสหอวังที่ควงคู่กันมาทำหน้าที่พิธีกรในสกู๊ปละครกามเทพออกศึกที่จ่อคิวออนแอร์ต่อจากกามเทพหันษาซึ่งกำลังจะอวสานในคืนวันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะเมื่อปีมงคลและหอหมื่นลี้ขอเป็นพิธีกรสีสันบันเทิง1วันบอกเลยว่าหาน้ำตาเล็ดเพราะหนุ่มปั้นจั่นขี้เล่นสุดๆกวนสาวคริสแม้กระทั่งในจอและนอกจอไม่ต่างจากในเรื่องกามเทพออกศึกเลยทีเดียวแต่เห็นกวนๆปั่นประสาทกันอย่างนี้ผลงานออกมาดีเวอร์เหมือนเป็นพิธีกรมืออาชีพมา10ปีแถมหนุ่มปั้นจั่นยังติดใจขอมาเป็นพิธีกรอีกหลายรอบแหมอย่ามาแย่งบัลลังก์ของลูกแก้วอย่างนี้สิคะปั้นจั่นอ้าวหนุ่มปั้นจั่นกับสาวคริสเขามั่นใจขนาดนี้แฟนๆสีสันบันเทิงห้ามพลาดศุกร์ที่24มีนาคมนี้แล้วมาดูบทบาทการเป็นพิธีกรสีสันบันเทิงครั้งแรกของคู่นี้กันค่ะก็สนุกดีค่ะจริงๆไม่ได้เป็นพิธีกรมานานมากแล้วค่ะก็เลยคิดถึงค่ะสนุกปั้นจั่นก็เหมือนกันครับผมที่จริงเอาเป็นงานประจำเลยก็ได้นะฮะก็ยังมีเวลาว่างอยู่ที่จริงเป็นคู่ก็ได้มาเป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ครับหมายความว่าปั้นจั่นคู่กับคุณลูกแก้วคู่ใครก็ได้ครับเรื่องเงินไม่เกี่ยงครับผมก็ฝากละครทั้ง8เรื่องด้วยนะครับไม่ต้องเป็นคนดีค่ะปีมงคลเราฝากเรื่องเดียวค่ะกามเทพออกศึกเท่านั้นค่ะปีมงคลหอมหมื่นลี้ค่ะบ๊ายบายค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเจอกันค่ะแฟนๆซีรีส์ The Cupid เตรียมเฮได้เลยค่ะเพราะช่อง3ขอเสิร์ฟความสนุกสุดมันในรายการเปิดกล่องวิก3บริษัทรักอุตลุดทัดวันที่พระเอกมาดกวนปั้นจั่นปรมะนางเอกโลกจะมองคริสหอวังและคู่จิ้นฟันจอบเคนภูภูมิน้ำตาลพิจักขณาจะพาไปเจาะลึกทุกเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟเบื้องหลังที่หาดูยากสุดๆของละครกามเทพออกศึกและกามเทพออนไลน์งานนี้ความตลกล้นจอเพราะนอกจากจะเป็นละครคอมเมดี้แล้วเหล่านักแสดงก็เป็นสายฮาเช่นกันแต่ละคนแซวกันยับไม่มีใครยอมใครติดตามได้รัวๆในวันอาทิตย์นี้9:30 น.ทางช่อง3และช่อง33ค่ะ